สวัสดีครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะวันนี้เป็นข้อสอบจริงปี62ครับอบต.ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เรามาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าอย่างไรข้อนี้โจทย์ถามว่าถ้า A เป็นจุดนะครับ A B C เป็นจุดแล้ว A เนี่ยเป็นจุดของ3 2A + 1เปิดตัวแปร A มาให้ด้วย B เป็นจุด2 3 C เป็นจุด7 - 1อยู่บนเส้นตรงเดียวกันถ้าน้องฝึกฝนมาดีพอสิ่งที่น้องจะต้องโฟกัสคือตรงนี้ครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์นั่นเองเรื่องนี้เป็นโจทย์ยอดฮิตที่ทุกปีต้องออก1ข้อ2ข้ออยู่แล้วนะครับแต่อยู่ในมุมไหนแล้วแต่ปีไปแต่ทุกปีก็ต้องเจอในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะทบทวนให้พวกเราก็ยินดีนะครับจะทบทวนให้กับพวกเรานิดนึงนะถ้าน้องเห็นเป็นเส้นตรงนะครับมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะและมีจุด A จุด B จุด C 3จุดนั่นเองอยู่บนเส้นตรงเดียวกันตามโจทย์สั่งเลยนะครับน้องจะเห็นได้ว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความชันของมันใช่ไหมพอมันเฉียงไปมันก็ต้องมีความชันของมันจะชันเท่าไหร่ก็เป็นความชันนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือมันมีความชันเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นจากแนวคิดตรงนี้เนี่ยน้องนึกภาพครับไม่ว่าน้องจะหาความชันอย่างไรหาคู่ไหนความชันต้องหาเป็นคู่จริงไหมน้องจำได้ไหมสูตรความชันความชันเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x อันนี้ทุกคนจำได้ที่ท่องกันอนะ y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1อะไรนั่นนะครับนั่นแหละฮะนั่นคือความชันพอน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยมันมี3จุดใช่ไหมครับถ้าน้องหาความชันระหว่างจุด a จุด b อาจจะเรียกว่าความชัน ab แล้วกันกับความชัน bc มันก็ย่อมทำไมกันครับมันก็ต้องเท่ากันจริงไหมฮะความชัน bc นะเพราะนั้นไม่ว่าน้องหาความชันจะจับคู่ไหนก็ตามใน3ตัวนี้จับคู่ไหนก็ได้นะจริงๆไม่ต้องเป็นเหมือนอาจารย์ก็ได้จับคู่ไหนก็ได้ความชันมันย่อมเท่ากันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากแนวคิดตรงนี้ที่อาจารย์ทวนให้พวกเราน้องจะได้เห็นได้ว่าน้องจะสรุปได้ว่าความชัน AB นะครับจะมีค่าเท่ากับความชัน BC นี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้เลยในการตีกรอบตรงนี้นะครับนี่คือแนวคิดหลักเลยนะเนี่ยอาจารย์อยากจะกาดอกจันตัวใหญ่ไว้เลยนะครับนี่ฮะน้องต้องได้นะฮะนะครับคือถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้คำตอบแล้วแต่อาจารย์ก็อยากจะทวนให้พวกเราด้วยนะครับมาดูความชัน AB เข้าสู่การคำนวณกันความชัน AB ก็ต้องเอาจุด A กับจุด B มาหาความชันนะครับก็คือ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2บางคนถามจะเอา y ไหนขึ้นก่อนอาจารย์แล้วแต่ถ้าน้องเอา y อันไหนขึ้นก่อนเช่นเอา y ของจุด A ขึ้นก่อนก็ต้องเอา x ของจุด A ขึ้นก่อนเหมือนกันนะครับนะเคลียร์นะครับคำถามนี้เริ่มy 1ลบ y 2เอาแบบช้าๆก่อนแล้วกันเนาะ y 1ลบ y 2 y 1ก็คือ 2a + 1ลบ y 2คือ3แล้วก็ลบ3หารด้วย x 1ลบ x 2 x 1แล้วก็ต้องเอา3ขึ้นก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ลบ2เท่ากับความชัน bc y 1ลบ y 2ก็เป็น3 bc นะ b นะ b ขึ้นก่อนนะ3ลบลบ1นะครับก็กลายเป็นบวก1หารด้วยเดี๋ยวใครไม่ทันไปเปิดดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับหารด้วย x 1ลบ x 2ก็เป็น2ลบ7แบบนี้นะครับที่เหลือเราก็มีหน้าที่คำนวณออกมานะฮะข้างล่างตัวส่วนเป็น1แล้วคำนวณเลยนะครับข้างบนเราจะได้เป็น 2a ลบ2มีค่าเท่ากับ3บวก1เป็น4หารด้วย2ลบ7ก็กลายเป็นลบ5นะครับเหลือบดูด้วยนะว่าโจทย์ถามอะไรนะครับนี่เห็นไหมโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม 5a ถ้าน้องหา a ได้จบไหมหา a ได้ก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็แก้สมการตรงนี้มานิดเดียวก็ได้คำตอบแล้วครับ 2a มาพร้อมกันครับย้ายจากลบ2ไปเป็นบวก2แล้วได้เป็นลบ4ส่วน5แล้วก็บวก2หาคลอนอมมาให้ไว5 2 10คูณไฟไปลบ4 10ลบ4เป็น6นะครับคำตอบได้เป็น6ส่วน5ตรงนี้แต่ตรงนี้คือ 2a น้องก็ย้าย2จากคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น A ของเราจะมีค่าเป็น3ส่วน5แต่โจทย์ไม่ให้ถาม A โจทย์ถาม 5A ใช่ไหมครับน้องก็เอา5ไปคูณ A เพราะฉะนั้น 5A ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็ตัดกันใช่ไหมครับ 5A ตรงนี้อ่ะช้าๆ3ส่วน5ตัดกันจับๆคำตอบจะได้เป็น3จบแล้วนี่คือเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ที่ออกข้อสอบในปี62ของอบต.นะครับก็เดี๋ยวเราไปทบทวนกันฝึกเยอะๆนะครับนะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็วันนี้อาจารย์เฉลยข้อนี้ไปแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ